สวัสดีค่ะสวัสดีวันสีแดงสดใสนะคะสีแดงทุกวันทุกวันสีแดงนะสีแดงสดใสนะมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สบริหารสตรีดูแลอุ้มเชิงการของคุณนะคะกลับมามีสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะย้อนวัยเข้ามาค่ะก่อนอื่นขอกล่าวขมากรรมแป๊บนึงก่อนนะพี่น้องค่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคะก่อนเราจะทำการสิ่งใดในแต่ละวันนะเปิดร้านค้าเปิดสถานีนะคะกายกรรม3มโนกรรม4วจีกรรม3กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะคะทั้ง3แดนโลกธาตุที่มีสภาวะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันในวันนี้ขณะนี้ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าไว้ณที่นี้ด้วยเทอญและน้อมขอบารมีท่านมาสเตอร์น้อมขอบารมีเทพพ่อชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท้าวเวสสุวรรณกุมารอินนะหินล้านปีนะขอเป็นกำลังใจให้กับเชตแดมในการสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆวันนี้ออกมาแบ่งปันเรื่องจริงนะเพื่อให้สตรีมีความสุขนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและพร้อมทำให้ครอบครัวนะคะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและนำพาตนเองและครอบครัวเข้าสู่กระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันด้วยเทอญสาธุเจ้าค่ะมาฟังเพลงกันก่อนเลยพร้อมเปิดสถานีความงามแล้วค่ะใครเข้ามาเปิดสถานีความงามนะคะสนใจความงามแบบไหนมีข้อสงสัยอะไรทักเลยทักถามเลยเอลก็มาเปิดสถานีบ้านสวนนะความงามนะโยงยายโคราชไปกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ทั่วไทยขอแชร์แป๊บหนึ่งใครแชร์ได้ไหมใครแชร์ได้ก็แชร์ไม่ได้ก็แชร์ใช้จิตแชร์เอานะช่วงนี้ก็จะเป็นพลวัตปัจจัยนะแชร์ได้บ้างไม่แชร์ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้หยับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันนี้บังไว้หน่อยจะบังอันนี้แหละเรื่องของเรื่องเดี๋ยวมันจะบระฮึมเกินไปเดี๋ยวมันจะบระฮึมเกินไปนะคะมาคนไหนเข้ามาย้อนหลังก็เลื่อนไปสัก3นาที5นาที7นาทีนะคะแล้วค่อยฟังสาระเนื้อหากันนะเราก็มาสดๆก็ต้องมาจี้จ้าทักทายกันก่อนนะฮะจี้จ้าทักทายก่อนแป๊บนึงจี้จ้าทักทายแล้วก็แชร์สนุกนะฮะวันหยุดนะฮะทุกๆวันของเราคือวันหยุดแล้วก็วันศุกร์วันสนุกนะฮะวันศุกร์อ่ะศุกร์อ่ะไม่ใช่ศุกร์นะทุกวันของเราคือวันศุกร์นะฮะแล้วก็มีความสุขนั่นแหละก็คือวันที่มีความสุขของเราทุกๆวันนะฮะแล้วก็สุขสนุกกับชีวิตนะฮะแล้วก็แบ่งเวลาไปปฏิบัติด้วยนะไม่ตึงเกินไปไม่ตึงเกินไปนะวันนี้คอนเทนต์ของเรานะปักหมุดไว้เลยทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายเอางี้กว่าทำไมมนุษย์ถึงเจ้าชู้ทำไมมนุษย์บางคนถึงได้เจ้าชู้ไม่ได้ทุกคนนะความเจ้าชู้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะคุณไม่วันเข้ามาฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยสาระกันนะทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนนะวันนี้เรามาพูดเรื่องความเจ้าชู้ของบางคนเฉยๆสาเหตุก็คือว่าแชร์ประสบการณ์จากตัวเองด้วยแล้วก็จากคนรอบใกล้ตัวด้วยแล้วก็จากที่เคยคุยกับลูกค้าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวแต้มขอแชร์แป๊บนึงนะคะเวลาแชร์ก็ขออนุญาตแชร์ขอแชร์เรื่องราวจริงๆเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาสตรีได้นะคะแชร์จากตัวเราเองตรงๆนะได้แล้วนี่ได้2กลุ่มแล้วเนี่ยได้2กลุ่มแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะวันนี้แชร์ได้บ้างแชร์ไม่ได้บ้างนะ3กลุ่มแล้วนะคะแชร์ได้4กลุ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นเรื่องราวที่ดีงามนะแชร์ไปที่ไทยลาว4 5 6 7แค่นี้พอเขาให้เราแชร์ก็ต้องแชร์ได้เขาเรียกว่าเอาแค่พอประมาณอย่าเยอะเกินอุ้ยมีสติกเกอร์น่ารักด้วยอ่ะนี่มีสติกเกอร์น่ารักด้วยไอ้ยา
ฉันรักเธอเต็มเหนียวเต็มเหนียวไปเลยพี่จากคุณวันแชร์ค่ะแชร์ไปที่เพจไม่ได้ใช่ไหมจะอยากแชร์ไปที่เพจก็ต้องขอลอกลิงก์ไปวางเขาจะให้ไหมก็แล้วแต่เขาเลยนะเพราะว่าแล้วแต่เขาเลยคือแบบว่าตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยว่าเขาจะให้เราแชร์ไหมคือการแชร์ออกไม่ได้ตัวนี้นะเป็นพลวัตปัจจัยดีงามนะลองก๊อปมาวางดูนะได้ไหมนะได้นะได้โชคดีเป็นของเราถ้ามีเงินถ้าทางจริงก็จะรักใครฉันรักเธอเต็มเหนี่ยวมาตอนนี้ก็คือกิจกรรมที่ใส่ก็คือใส่เป็นกิจกรรมวันสิ้นปีนะคะโอเคมามีอะไรพูดคุยกันนะคะ14-23นะคุณผู้ฟังไม่ได้แบบว่าจะดำที่เลทประจำนี่มันไม่ใช่ว่าอยากจะเลทนะแก้ตัวก่อนว่าไม่ได้อยากจะเลทนะอยากจะมาตรงแบบตัวจำเองอะนัดอะตอนแรกนัด13:00 แล้วมาแก้เป็น14นะตอนแรกนัด13:30 จะตั้งใจ30ด้วยกดเป็น31ก็เป็น13:31เพราะพิจารณาแล้วไม่ทันแน่นอนเลื่อนมา14:00ไม่ทันอยู่ดีมาจน20แล้วอะมาจนเนี้ยต้องรอเวลา1423เนี่ยได้ทีมเอฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมันสไลด์ไม่ไปแป๊บนึง ทุกอย่างเกิดขึ้นนะร่ำรวยเสมอนะคะเราทุกคนนะทุกอย่างเกิดขึ้นร่ำรวยเสมอเน็ตนะอยู่ๆเขาก็อยากจะอึดอาดยืดย่าของเขาไปงั้นแหละแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาคุยสาเหตุนะฮะมาคุยสาเหตุนะว่าทำไมมนุษย์สตรีมนุษย์สุภาพบุรุษมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายถึงได้เจ้าชู้นะคะใครอยากรู้ยกมือหน่อยเป็นเขาเรียกว่าผงเข้าตาผงเข้าตาทำไมมนุษย์ผู้หญิงทำไมคนผู้หญิงคนผู้ชายเขาถึงได้เจ้าชู้แต่คำเดียวจะบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่เจ้าชู้นะถ้าเขาเป็นมนุษย์แล้วหมายถึงเลเวลเขาเป็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่เจ้าชู้นะฟังเพลงก่อนแป๊บนึงฟังเพลงแป๊บนึงนะอันนี้ได้อยู่ได้ดูเอ็มใช่ไหมชื่อเอ็มใช่ไหมหมุยมีเอ็มมีหมุยมีเอ็มมีเนี่ยแท็กให้หมดเลยเนี่ยแท็กให้เต็มที่เลยเนี่ยโอเคแท็กแล้วนะแท็กแล้วนะเอาละเฟซนั้นแชร์ไม่ได้เฟซนี่แชร์แล้วอ่ะอุ้ยเดี๋ยวคืนนี้จะมาเล่านะตุ๊กแกร้องแบบเทศกาลตุ๊กแกแกนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานน่ะเทศกาลตุ๊กแกนะฮะแล้ววันนี้ก็เทศกาลตุ๊กแกนะเอบอกเปิดไลฟ์พี่แชร์ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเปิดไลฟ์ไม่ได้ใช่ไหมคุณเพื่อนวันโอเคสบายสบายที่คุณเชิญสะดวกค่ะนี่ก็ต้องขอบคุณมากมากค่ะไม่ใช่คือแบบว่าเวลาเรานัดแล้วอ่ะเราก็อยากจะตรงเวลาเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ารู้สึกผิดกับใครจะรู้สึกผิดกับตัวเองแหละนัดทีไรแล้วแบบเลททุกทีนะแป๊บนะแอดมินก็แบบว่าลุยลงคลิปให้แม่แบบนั่นก็สภาวะเศรษฐีมากเลยนะลูกชายนี่ก็สภาวะเศรษฐีมากเลยนะขยันเกินลูกสาวก็ขยันเกินโอเคแป๊บนะลองดูว่านี้จะแชร์เทศกาลตุ๊กแกนะคะแป๊บนี่เขาก็จะได้
ดูได้ดูไม่ได้อันนี้ก็ดูได้แล้วโอเคเปิดร้านไม่ได้ไหมเอ็มเอ็มเปิดไม่ได้นะพลังงานเยอะแยะมากมายตอนนี้เราทุกคนเนี่ยรู้สึกไหมล่ะรู้สึกไว้ว่าสภาวะโอเคดีงามของเรานะสภาวะโดนโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนะใช่ใช่มันเป็นพลวัตปัจจัยแหละเน็ตที่นี่ยังช้าเลยอ่ะนึกอะไรอ่ะเต็งเน็ตเรายังช้าเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้สัก7กลุ่มก็พอนะโอเคไปนะโอเคมาพอแล้วเลิกแชร์หยุดแชร์สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงฮะสวัสดีค่ะเปิดร้านนะเปิดสถานีความงามกลางวันนะฮะกลางคืนก็เป็นสถานีพลังนะออนไลน์นะฮะทั่วไทยทั่วโลกนะก็ทั่วไทยทั่วโลกคือเราแบ่งปันพลังงานดีๆอยู่แล้วนะส่วนจะเป็นเรื่องราวของความงามก็ตอนนี้ก็ขอเป็นโฟกัสเป็นสาวๆประเทศไทยก่อนนะจะสะดวกสบายในการส่งนะฮะแล้วก็สินค้าเราจำนวนจำกัดนะมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะเราทุกคนจะรู้สึกว่าเราอยู่ในสภาวะเศรษฐีกันทุกคนเลยนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแอดมินที่บ้านไม่ว่าจะเป็นน้องตุ๊กแกน้องคางคบนะแล้วก็ต้นไม้มียางเดี๋ยวจะเล่าอันนี้พูดเกินๆไว้แล้วเดี๋ยวจะเล่าตอนกลางคืนใครอยากรู้เรื่องอะไรที่เนี่ยพอพูดแล้วขนลุกขึ้นมาทันทีนะคือตอนจะถ่ายเนี่ยเป็นดวงแบบดวงแสงขาวใหญ่ตรงหน้าช่องของต้นไม้ที่ว่ามียางออกมาแล้วก็มีรัศมีสีลุ้งแล้วกดโทรศัพท์เท่าไหร่ก็กดไม่ลงนะฮะจนจะต้องเอาโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ยกมือขอแล้วพอไปทีก็คือท่านไม่ให้เห็นละก็ให้เป็นแสงขาวเฉยเดี๋ยวให้ทุกคนจินตนาการเอาเองละกันเพราะว่าท่านก็ต้องให้เราเป็นแบบนี้แหละเพื่อส่วนหนึ่งก็ต้องแอดดูดิว่าเขาจะเสียดายไหมที่ว่าไม่ได้ถ่ายเป็นแบบรัศมีสีลุ้งดวงใหญ่ๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวที่เดิมๆเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเราเพราะงั้นทุกคนนะทุกคนลองพิจารณาดูว่ารอบๆสิ่งที่บ้านของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเรื่องของความเป็นสิริมงคลในเรื่องของพลังงานอะไรวันนี้เดี๋ยวจะไปเล่าต่อในเพจพลังตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้เรามาโฟกัสกันก่อนว่าทำไมคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในเขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรฮอร์โมนมันพุ่งพล่านอะแล้วก็ในวัยที่ต้องป้าจิงโก้อะทำไมจะต้องมีเขาเรียกว่าทำไมจะต้องรู้สึกมีสภาวะของอาการเจ้าชู้ขึ้นมาด้วยขึ้นมาได้วันนี้จะทำในฐานะผู้หญิงสูงวัยเข้า50แล้วก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีมาแล้วก็สตรีแล้วก็คุณผู้ชายนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะทำก็คือดูแลกันกับท่านมาสเตอร์คอร์สเนี้ยเนาะคอร์สความที่ดูแลครอบครัวเนี่ยมาตั้งแต่ปี54เนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่สะสมข้อมูลเนี่ยมาเรื่อยๆแล้ววันนี้นะก็จะสรุปประมาณชะตาก็ไม่พูดเป็นข้อไปหรอกก็ไม่รู้หรอกว่ามันกี่ข้อแต่ว่าที่นึกได้จากที่หลายๆคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ประสบการณ์จากตัวเองว่าทำไมผู้หญิงผู้ชายในวัยที่เป็นวัยคึกขนองแล้วกันหนุ่มขนองสาวที่มันเป็นฮอร์โมนพุ่งพ่านในเวลาที่คือไอ้สภาวะของความเจ้าชู้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้บอกเรื่องของอายุนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดำอยู่ตรงนี้มาเนี่ยจะมีลูกค้านะที่มาเข้าคอร์สบริหารสติกับแซมเนี่ยเขาจะมีสามีคือตัวของคุณพี่เองเนี่ยก็อายุ60กว่าแล้วสามีนี่ก็70กว่านะมีสมบัติพัสถานเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายคุณผู้ชายก็ไปมีเด็กเนาะที่เป็นกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรกันเนี้ยก็คือมีชู้แล้วกันคราวนี้มันเป็นภาษาที่เราไม่ได้มาพูดเพื่อให้เกิดกรรมซึ่งกันและกันนะแต่มันเป็นสมมุติบัญญัตินะที่พูดขึ้นมาคือคุณผู้ชายที่อายุ70กว่าเนี่ยก็ไปมีเอาเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยและสมบัติที่สร้างกันมา2คนเนี่ยก็หมดไปกับการที่จะต้องไปเลี้ยงดูเด็ก
เนี่ยคือผู้ชายเนี่ยเขาต้องการสภาวะตรงนี้เขาพร้อมที่จะแลกด้วยเงินเอาเงินไปแลกกับสภาวะของอารมณ์ความสุขเพราะงั้นวันนี้เราจะไม่ได้มาบอกว่าผู้ชายเลวผู้หญิงเลวนะที่พูดเนี่ยที่จะเกิดหัวข้อนี้มาไม่ได้มาบอกว่าผู้หญิงไม่ดีผู้ชายไม่ดีหรือเราไม่โทษใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราพูดขึ้นมาเพื่อเราจะมาหาทางแก้ไขแล้วก็ไปต่อร่วมกันเพราะว่าทุกคนทำไมต้องมาเจอกันทำไมผู้หญิงผู้ชายคนนี้ทำไมจะต้องมาเจอกันมันคือถ้าพูดในเรื่องของจิตวิญญาณที่เราจะคุยกันเมื่อตอนกลางคืนทุกคืนเนี่ยมันคือเรื่องของวิบากมันคือเรื่องของกรรมมันคือเรื่องของพลวัตปัจจัยทำไมคนสองคนต้องมาเจอกันแล้วทำไมคนสองคนจะต้องมาเจอกันแล้วจะต้องมาทำลายอารมณ์ความรู้สึกกันด้วยมันมีที่มาที่ไปทำไมวันนี้ผู้ชายถึงได้ทำร้ายความรู้สึกผู้หญิงถ้าเกิดผู้หญิงปฏิบัติผู้หญิงก็จะรู้ว่าอ๋อชาตินึงฉันเคยทำร้ายเธอแบบนี้ฉันเข้าใจแล้วก็ผู้หญิงทำไมต้องทำลายความรู้สึกผู้ชายถ้าเราปฏิบัติเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทำไมฉันเกิดมาชาตินี้ฉันต้องทำลายความรู้สึกเธอด้วยทั้งหมดทั้งมวลมันมีที่มาที่ไปแต่ในเพจเนี้ยมันไม่ได้มาสื่อสารในเรื่องของความเป็นนางเอกนางเอกเพราะถ้าเกิดคุณเป็นนางเอกนางเอกคุณเป็นพระเอกพระเอกเราจะต้องไปอยู่ในโมเมนต์ของพลังชีวิตในเรื่องของเครื่องพลังหน้าตรงนั้นคุณจะเข้าใจเรื่องของวิบากแล้วคุณจะเข้าใจในชีวิตคู่ของคุณมากมันจะจบไงมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่หน้าเพจตรงเนี้ยหน้าเฟซตรงเนี้ยที่แต่มาเล่าเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ของความเจ้าชู้ที่ต่างคนต่างยังไม่เข้าใจสภาวะว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะมันมาเป็นยังไงนะในแสนภพแสนชาติมันเป็นมายังไงถึงได้เจ้าชู้เอาเป็นว่าวันเนี้ยนะพูดแบบความเป็นผู้หญิงผู้ชายพูดแบบอะไรดีอ่ะพูดแบบภาษาที่ไม่ได้เกี่ยวพลังชีวิตไม่ได้เกี่ยวจิตวิญญาณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะความเจ้าชู้ของผู้หญิงผู้ชายมันเกิดจากอันแรกเลยอ่ะให้พี่น้องทายมาแล้วกันให้พี่น้องทายมาว่าผู้หญิงผู้ชายที่เจ้าชู้เพราะแต้มเองก็เคยเจ้าชู้ไงอันเนี้ยทุกวันเนี้ยทำเนี้ยชดเชยนะทำเนี้ยชดเชยนะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลที่เคยทำให้ใครเสียอกเสียใจนี่ก็ทำชดเชยนะทั้งเอาแค่ปัจจุบันชาตินี่ก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะงั้นแล้วเอาปัจจุบันชาติด้วยแล้วก็อดีตชาติด้วยที่เราเคยทำให้ใครเขาเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของสภาวะของความเป็นหญิงเป็นชายพี่น้องว่าเดี๋ยวจำจะอ่านเม้นพี่น้องว่าอะไรที่ทำให้ผู้หญิงผู้ชายเจ้าชู้ไอ้วันนี้เราไม่ได้มาโทษว่าผู้ชายเจ้าชู้แล้วผู้ชายเลวผู้หญิงเจ้าชู้แล้วผู้หญิงเลวไม่เกี่ยวนะวันนี้ความเจ้าชู้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเฉยๆว่าทำไมผู้หญิงผู้ชายต้องเจ้าชู้เพราะอะไรเฉยๆนะส่วนเขาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจ้าชู้ด้วยอะไรแล้วแต่สุดท้ายมันจะจบด้วยการที่ว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติมันก็จะจบแบบอบายภูมิแน่นอนแต่วันนี้เราจะตื่นรู้กันไปเรื่อยๆนะตื่นรู้กันไปเรื่อยๆแต่นะตรงนี้จะเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆข้อแรกนะข้อแรกเลยที่ทำให้ผู้หญิงผู้ชายเจ้าชู้คือปมด้อยลองพิจารณาดูถ้าใครมีสามีเจ้าชู้ใครมีภรรยาเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้มีปมด้อยเขามีปมด้อยผู้ชายบางคนเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงอันแรกนะแต่ว่าสแตมก็ไม่ได้เรียงนะว่าในข้อ1ข้อ2ข้อ3นี้คือพูดจากประสบการณ์แล้วก็นึกได้ขึ้นมานะอันแรกก็คือปมด้อยนะแต่มันอาจจะเป็นที่2ที่3ที่4ที่5อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ที่นึกได้อันแรกนะก็คือปมด้อยนะเอมนะพี่แตมแท็กแล้วนะโอเคโอเครู้สึกค่ะนั่งอยู่เหมือนนั่งในเรือนะพื้นโครงเคงไปมาพลังเยอะนะมุ้ยบอกตั้งแต่เมื่อวานดีงามนะคุณเวลาพอนะสวัสดีค่ะสวยเซ็กซี่ค่ะโอเคดีงามค่ะเซ็กซี่นี่ดีงามไหมเซ็กซี่อยู่บ้านนอกนะเซ็กซี่อยู่บ้านสวนนะเซ็กซี่อยู่บ้านสวนไม่มีใครไม่มีใครเลยนะเซ็กซี่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวปักหมุดเดี๋ยวมาเต็มเลยพูดแบบนี้เดี๋ยวปักหมุดคือไม่ใช่ว่าคนอยากจะเข้ามานี่เต็มนะที่อยากจะเข้ามานี่เยอะมากนะจ้องแบบบอกสักทีเหอะจะสตาร์ทรถแล้วจะไปหาแล้วเนี่ยบอกเลขบัญชีมาทีพร้อมโอนมากเลยเนี่ยเชิญแต้มอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องมานะพูดเล่นนะ
มีพ่อยกดูแลแล้ววงเล็บจะแต่มีพ่อยกดูแลแล้วนะไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาแล้วนะโอเคคุณนิสาบอกสวัสดีค่ะคุณนิสาบอกแชร์ค่ะหมุยบอกระบายอารมณ์ทางเพศนะคะคุณแม่วันบอกสนองความต้องการทางเพศของตนเองนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะนี่คือส่วนหนึ่งเอาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทุกคนก็มันก็ถูกต้องอ่ะส่วนหนึ่งนะแต่สำหรับไทม์ที่อันนี้อีกหนึ่งข้อสำหรับไทม์นะก็คือว่าปมด้อยผู้ชายบางคนนะคะลงพุงหัวล้านอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอคนรอบข้างนะเป็นเสียลงพุงหัวล้านแล้วก็ขาไม่สมประกอบอันนี้มันไม่ใช่ว่าคนเดียวเป็น3อย่างนี้เลยก็ได้หมายถึงว่าทั้งหัวล้านด้วยทั้งลงพุงด้วยขาไม่สมประกอบด้วยแล้วก็มีปัญหาก็คือว่าเล็กแล้วก็สั้นแล้วก็หลังเร็วพิจารณาดีๆนะคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะทำไมเขาถึงได้เจ้าชู้อย่าโทษตนเองว่าเฮ้ยฉันไม่สวยฉันไม่เล้าใจฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นเขาเลยเจ้าชู้เวลามาฟังกระแตมเนี่ยบางข้อจะตรงกับเราบางข้อไม่ตรงกับเราก็ฟังด้วยโยนิโสอย่าฟังด้วยความคิดก็คือคิดก่อนแต่ใช้สภาวะมาเข้าใจผู้ชายบางคนมีปมด้อยในตัวเองมีปมด้อยแล้วเรียกร้องความสนใจมีปมด้อยคือเวลาขึ้นเตียงกับภรรยาหลังเลวสั้นนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำโบกมือบ๊ายบายแล้วก็เลยจะต้องหาสิ่งเล้าต้องหาสิ่งเล้าเฮ้ยมันต้องใหญ่เฮ้ยมันต้องฟิตมันต้องนู่นมันต้องนี่มันต้องนั่นเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายหลายๆคนเขาคือกำลังจะบอกว่าบางทีเราอาจจะมาโฟกัสว่าเพราะผู้หญิงไม่ฟิตนู่นนี่นั่นผู้ชายก็เลยไปมีชู้นะแต่ก็กำลังจะบอกว่ามีผู้ชายหลายๆคนที่ภรรยาของเขาเนี่ยไม่โอเคในทุกๆเรื่องเลยแต่เขาก็ยังอยู่กันยืดยาวยั้งยืนยงได้เพราะงั้นวันนี้แต้มจะมาแชร์แบบกลางๆนะจะมาแชร์แบบกลางๆปัญหาของความผู้หญิงผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะแชร์มาแบบกลางๆเพราะงั้นแล้วคนที่เขาอยู่กันแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองกระบองยอดเพชรเนี่ยบางทีมันก็คือปัญหาเขาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าวันแรกที่เขาเจอกันเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันแฮปปี้แน่นอนทุกผู้หญิงก็ฟิตผู้ชายก็อุ๊ยฮาร์ดบิ๊กลองทุกอย่างมาเจอกันมันโป๊เช่โดนใจแต่อยู่ไปอยู่มาต่างคนต่างฝ่ายมันก็เสื่อมถอยตามกาลเวลาแต่ก็มีหลากหลายคู่ที่เขาไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นปัจเจกปัจจัยในการที่เขาจะดำเนินชีวิตกันต่อไปเพราะงั้นแล้วฟังแต่ฟังด้วยสภาวะแล้วโยนิโสฟังว่าเฮ้ยคู่ฉันเป็นแบบนั้นไหมหรือแล้วว่าคู่หลายๆคนเราไม่ได้ไปฟันธงว่าเฮ้ยถ้าผู้ชายมีปมด้อยแล้วเขาจะเจ้าชู้ก็ไม่ใช่ผู้ชายบางคนก็หัวล้านแต่เขารักเมียเขาซื่อสัตย์จริงใจกับเมียเขาแต่ตามทำคอร์สอันนี้มานะจะตามเจอผู้หญิงที่สวยมากเลยแล้วสามีเขาก็อายุมากแล้วตัวเขาเป็นสาวด้วยนะตัวเขาเป็นสาวแล้วสวยด้วยนะระดับนางงามเลยนะสามีเขาเนี่ยหัวล้านลงพุงโอ้โหเจ้าชู้มากเลยเนี่ยคือการเจ้าชู้ของคนเนี่ยมันมาหลากหลายส่วนนึงเนี่ยคือปมด้อยลองพิจารณาเลยผู้ชายแล้วก็ผู้ชายที่เจ้าชู้อันเนี้ยก็คือเรื่องอารมณ์ทางเพศก็คือส่วนนึงก็คือเรื่องเดียวกับปมด้อยน่ะคือพอมันเล็กมันสั้นมันหลังเร็วมันก็ปรารถนาละสร้างความเล้าใจเฮ้ยหาอบอวบฟิตหาสาวๆเด้งๆดึงๆดูดอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนโมเมนต์ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนไปทุ่งนาไปตีลังกาไปขึ้นยอดเขาไปขึ้นยอดไม้ไปนู่นไปนี่กลางทะเลกลางอากาศก็จะหาเรื่องราวเพราะว่ามันเป็นปมด้อยในตนเองแล้วมันไม่สามารถจัดการได้ไงจัดการไม่ได้ก็หาเรื่องราวออกไปนะและก็คือปมด้อยแล้วก็เรียกร้องความสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจก็มีส่วนทำให้ผู้ชายหรือผู้หญิงเจ้าชู้ได้นะเรื่องของธุรกิจพี่น้องเรื่องของเงินเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานพี่น้องพิจารณาตามนะผู้หญิงที่เจ้าชู้ผู้ชายที่เจ้าชู้มันมีเรื่องราวของหน้าที่การงานมันมีเรื่องราวของธุรกิจมันมีเรื่องราวของเงิน
มันมีเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันฉันให้เธอแบบนี้แล้วฉันจะได้แบบนี้นะเธอตอบสนองแบบนี้แล้วฉันจะให้เธอแบบนี้เพราะงั้นความเจ้าชู้ของหญิงและชายมันมีหลากหลายเรื่องราวนะปมด้อยเรียกร้องความสนใจและเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ที่จะตอบสนองเอาเซ็กมาแลกเอาเซ็กมาแลกนะเราได้ยินเยอะแยะไปแม้แต่อันนี้อุปมาขึ้นมาเฉยไม่อุปมาดีกว่าเดี๋ยวจะเสียหายเดี๋ยวจะเสียหายนะมันก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เอาเซ็กไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างเยอะแยะมากมายเพราะงั้นแล้วความเจ้าชู้บางทีมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะมันก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเลวโดยกมลนิสัยหรอกแต่ว่ามันหลากหลายเรื่องราวมันประเดประดังกันมาทำให้เราจะต้องเจ้าชู้นะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกที่พี่น้องคิดว่าความเจ้าชู้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคนนี้ก็ไอ้ปมด้อยแล้วก็เรียกร้องความสนใจแล้วก็ความสะใจบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้อยากที่อยากจะเจ้าชู้นะแต่บางทีมันด้วยความที่ทั้งหญิงและชายอ่ะบางทีไม่ได้อยากเจ้าชู้แต่มันมีโมเมนต์นึงคือโมเมนต์ที่แบบว่ามันเหมือนว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะประชดน่ะก็คือประชดประชันนั่นแหละเหมือนกันคือเอาคืนน่ะคือผู้หญิงอาจจะทำให้ผู้ชายโมโหเก็บกดบางสิ่งบางอย่างผู้หญิงก็ผู้ชายอาจจะทำให้เราเก็บกดบางสิ่งบางอย่างทำให้เราแบบหาทางระบายหาทางออกก็เลยเจ้าชู้ก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่จะบอกกับพี่น้องทุกคนนะว่าวันนี้นะคะเมื่อถึงเวลานึงเนี่ยมันจะถูกจำกัดนะมันจะถูกจำกัดด้วยเรื่องของสภาวะมันจะถูกจำกัดด้วยของสภาวะสังเกตผู้ชายนะเวลาอายุเขา30 40 50 60เนี่ยจำนวนครั้งในการที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแรกๆเขาจะถี่เข้าใจไหมเขาจะถี่วันหนึ่ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง10ครั้งหลังได้บ่อย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 เลยพออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็โฟกัสเฉพาะเรื่องของเซ็กส์เรื่องของอะไรเนี่ยก็ส่งผลให้สภาวะอารมณ์ของเขาเนี่ยมันก็เหือดแห้งหายไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็บ่อมีไกด์สุดท้ายก็จบด้วยสภาวะบ่อมีไกด์ก็คือปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะหลับไหลปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเพราะงั้นแล้ววันนี้ที่จะมาพูดเรื่องของความเจ้าชู้ของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมีแต่ความเจ็บปวดเล้าลึกทั้งสองคนนะเพราะงั้นใครที่ยังไม่เคยเจ้าชู้ก็ไม่ต้องคิดจะเจ้าชู้และใครที่กำลังเจ้าชู้อยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะถ้าได้มาดูคลิปตามแล้วเนี่ยก็หยุดดีกว่าหยุดเจ้าชู้ดีกว่าเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเราจะต้องมันทุกคนต้องแก่และถ้าเกิดว่าเราเคยทำเอาแค่กรรมน่ะเวรกรรมที่ในชาติเนี้ยเราเคยทำลายคู่รักเนาะ5ปี10ปี20ปีแล้วมันจะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เจ้าชู้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่ามันเป็นกรรมนะพี่น้องดูนะว่าคนที่เจ้าชู้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสุดท้ายก็ต้องมันจะมีปัญหาสุขภาพอ่ะจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราตลอดเวลาเลยแล้วเราก็ต้องป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสุดท้ายก็เขาเรียกว่ากลับมาตายรังสังเกตนะอันนี้แตมพูดจากที่แตมมีประสบการณ์ตั้งแต่ปี5455คือออกไปเล่ร่อนนะไปเสียเงินกับผู้หญิงหลายๆบ้านแล้วก็จะมีนี่แล้วก็จะมีตรงเนี้ยคือว่าตอนที่แตมมาเริ่มสร้างบ้านสวนก็มีแตมจำชื่อเขาไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยแต่เขาเรียกตัวเองว่าอาเขาเรียกตัวเองว่าอาอาเนี่ยนะตอนเป็นหนุ่มนะเขาก็มาบอกเนาะเนี่ยรักกันนะแล้วก็มีกันและกันแล้วดูแลกันไปนะอย่าคือเขาก็มาสอนแหละว่าอย่าเจ้าชู้นะอะไรเงี้ยคืออย่าหลายบ้านนะเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเนาะคือก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็พูดว่าอย่าหลายบ้านนะเขาก็เป็นชาวบ้านในนี้แหละแต่แต่มันจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรหรืออะไรไงแต่เขาขี่จักรยานมาวันที่แตมเริ่มมาถมดินอะวันที่เริ่มมาถมดินเริ่มมาปลูกต้นไม้เริ่มมาอะไรเงี้ยเขาก็ขี่จักรยานผ่านมาแล้วเขาก็เข้ามาหาเราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่กันเป็นผัวเมียเป็นคู่ผัวตัวเมียอะไรกันรักกันสามัคคีกันนะอย่าไปทำเหมือนอานะเพราะตอนอาเป็นหนุ่มเนี่ยอามีหลายบ้านพออาแก่แล้วอาไม่เหลือเลยสักบ้านลูกก็ไม่เอาเมียคนไหนก็ไม่เอาแล้วเขาก็อยู่คนเดียวทุกวันนี้เขาก็อยู่คนเดียว
แต่ว่าแจมเห็นเขาตั้งแต่ที่แจมมาอยู่ที่นี่เนาะก็3ปี4ปีแล้วแจมก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยนะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยนะเขาก็ยังสงสัยว่าตอนนั้นเขาผ่านจักรยานผ่านมาได้ยังไงและตอนนี้ก็ไม่เห็นเขามีจักรยานผ่านมาเส้นนี้นะเพราะงั้นแล้วจึงบอกว่าสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้ใครที่ได้เข้ามาหาแต้มแล้วได้เข้ามาเจอกันแล้วยังอยู่ในสภาวะที่เจ้าชู้เนี่ยหวานเสน่ห์ไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายเนี่ยความเจ้าชู้จะทำให้เราเสื่อมมันจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงมันจะทำให้มวลพลังงานของเราเนี่ยเพราะว่าเราเจ้าชู้แล้วเนี่ยเราจะใช้เงินมากกว่าเดิมและเวลาที่เราเจ้าชู้เนี่ยมันจะทำให้เราโกหกและเวลาที่เราเจ้าชู้เนี่ยมันจะทำให้เราจะต้องเสพสุราเมรัยแล้วก็เที่ยวกลางคืนอะไรประมาณนี้มันจะทำให้เราเนี่ยผิดศีลมากกว่า1ข้อนะก็คือจะต้องโกหกด้วยนะจะต้องโกหกด้วยเพราะงั้นแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเครื่องเนี่ยบูทูธหายหมดหลุดหมดแอดมินหนูดูบลูทูธให้แม่หน่อยเสียบปลั๊กเสียบอะไรหรือเปล่าแอดมินจ๋าเพราะงั้นแล้วนะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวนะมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาบอกมาเล่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเรื่องของว่าผู้ชายเขามักมากในกามแล้วเราจะมาโทษว่ามันเป็นเพราะความบกพร่องของเรามันก็ไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่าจะมีหลากหลายคนที่ฝ่ายหญิงเขาก็อย่างเช่นผู้ชายผู้หญิงนะผู้หญิงแปลว่าผู้ชายเล็กสั้นหลังเร็วแต่ผู้หญิงจะมีความอดทนมากกว่าในการที่จะไม่ที่เขาจะไม่เจ้าชู้แต่ผู้หญิงบางคนมันมีหลากหลายประเด็นนะไอ้ความเจ้าชู้ของผู้หญิงและของผู้ชายเนี่ยที่จะแต้มยกตัวอย่างมาเนี่ยมันก็แค่ 2-3 ข้อยกตัวอย่างมาครูไม่วันยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นแค่ 2-3 ข้อ4ข้อที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาแต่มันมีหลากหลายปัจเจกปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงผู้ชายต้องเจ้าชู้ส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของกรรมวิบากกรรมวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเข้าใจเรื่องของการที่เราเริ่มปฏิบัติเราจะรู้ว่าคนที่เจ้าชู้เขาก็มีกรรมของเขานึกออกไหมแต่ถ้าเราคือมีนะหลายคู่ที่สามีเขาเจ้าชู้หรือภรรยาเขาเจ้าชู้แต่เขายังทรงอารมณ์ได้อะเขาทรงอารมณ์ได้นั่นหมายความว่าสามีเขาหรือภรรยาเขาเจ้าชู้แต่เขาไม่เคยเห็นไหมเคยเห็นในโซเชียลไหมที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เขาที่เคยเห็นในโซเชียลอ่ะผู้หญิงเนาะวัยรุ่นเนี่ยที่เขาผู้ชายมานอนในห้องแล้วสามีเขาแกล้งกลับบ้านแล้วกลับมาก็เจอภรรยาเขานอนกับผู้ชายแล้วเขาก็แค่ถ่ายคลิปประจานเฉยๆแต่เขาไม่ได้ไปทำร้ายแล้วเขาก็เลิกกันแบบโดยสันติอ่ะโดยสันติสุขอ่ะสันติสุขพรมสิริแค่โดยสันติอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะกันอ่ะมีนะจะจำเคยเห็นที่เขาแชร์กันในเฟซเนี่ยก็เห็นอยู่ 2-3 คนแล้วนะที่แบบว่าผู้ชายที่เขาแบบว่าผิดสังเกตว่าสามีภรรยาของเขาอ่ะเหมือนจะมีชู้เขาก็เลยแกล้งกลับบ้านแล้วเขาก็แอบกลับมาที่ห้องของเขาอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสาวโรงงานออฟฟิศอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วถึงเวลาผู้ชายต้องกลับบ้านผู้หญิงต้องกลับบ้านแล้วผู้หญิงก็แอบมีชู้มีกิ๊กเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันเขาก็ไม่อะไรเขาก็แค่ถ่ายรูปแต่อันนี้มันก็ผิดเหมือนกันแหละเนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าแชร์ให้ฟังเฉยๆว่าบางทีเนี่ยการที่ถ้าเกิดว่าเราจับได้ว่าสามีเรามีชู้ภรรยามีชู้อะไรเงี้ยแล้วมันระเบิดเถิดเทิงมันทะเลาะกันไปเนี่ยมันก็เกิดมวลพลังงานที่มันไม่ใช่ไงแต่คนนี้นะมาเล่าถึงว่าทำไมแต้มต้องเล่าเรื่องนี้กับคอร์สบริหารสตรีทั้งหมดทั้งมวลที่แต้มได้เจอปัญหานะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แต้มอยู่ตรงเนี้ยแต้มก็ต้องเจอปัญหาภรรยาที่ว่าสามีมีชู้มีกิ๊กอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราจะต้องพูดคุยกับสตรีส่วนใหญ่นะแต่จะบอกว่าตั้งแต่ปี54มาเนี่ยจะตามมีลูกค้าที่เขาบอกเลยว่าเขาอยู่ในฐานะเมียน้อยเพราะงั้นก็อย่าคิดว่าเมียหลวงจะต้องฟิตอย่างเดียวนะอันนี้พูดให้คิดเฉยๆอันนี้พูดให้คิดเฉยๆแต่ไม่ได้สนับสนุนให้มันมีเมียน้อยเมียหลวงนะแต่กำลังจะบอกว่าณเวลาที่แต้มทำคอร์สตั้งแต่ปีเมื่อช่วงปี54-55แต้มเจอลูกค้าที่เขาเป็นลูกค้าที่เขาบอกว่าพี่หนูเป็นเมียน้อยแต่หนูก็อยากเขามาหาหนูบ่อยๆหนูก็อยากจะเอาไปกระชับอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้ไปแสดงความคิดเห็นอะไรกับเขาแค่รับฟังเฉยๆเพราะเราเป็นคนค้าขายเขา
เขาซื้อเราก็ต้องขายเขาซื้อเราก็ต้องขายนะเพราะงั้นแล้วแต่ณโมเมนต์นี้นะณโมเมนต์นี้นะสิ่งที่ดำจะมาเล่าว่าไม่ว่าเราจะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็แล้วแต่วันนี้คอร์สบริหารสตรีสนับสนุนให้ผู้หญิงมีสุขภาพดีไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นเมียน้อยเมียหลวงหรือเราจะมีคู่หรือเราจะไม่มีคู่คอร์สบริหารสตรีมาในโมเมนต์นี้มาในโมเมนต์ที่ส่งเสริมให้สตรีมีความสุขก่อนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนและถ้าเกิดคุณสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขมดลูกอ่อนวัยลำไส้อ่อนยาวเสน่ห์ออร่าพังพูกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวหอมเย้ายวนใจคุณมีสภาวะที่เอียนเองไปในเชิงที่บวกวันนี้คุณจะมีคู่ไม่มีคู่คุณจะโสดไม่โสดคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะมีปัญหาคาราคาซังอะไรกับคู่ชีวิตของคุณก็แล้วแต่คุณจะโป่งโล่งสบายมันจะจบมันจะจบแต่ทุกๆวันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ถูกการที่คู่รักไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะรู้สึกฝังอ่ะมันจะรู้สึกว่าฝังเป็นความผิดของตนเองแล้วก็ฝังบางคนก็โทษตนเองว่าไม่ดีคู่รักถึงได้มีชู้บางคนก็ฝังเป็นความเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาอยากเอาคืนอยากทำร้ายทำลายสภาวะอันนี้แหละที่วันนี้นะเราเปิดคอร์สบริหารสตรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจำนวนจำกัดนะฮะสาวไทยที่ได้มีโอกาสเข้ามาไม่ได้ไปโฟกัสว่าเธอจะต้องเอาไปเพื่อฟิตเพื่อเอาไปกระชับเพื่อดูดดึงผู้ชายมันเอาไปช่วยเหลือตัวเองเอาไปดูแลตนเองก่อนเอาไปปลนเปลือตัวเองให้มีความสุขที่สุดไปปลนเปลือตนเองให้มีสุขภาพที่ดีที่สุดส่วนจะมัดใจได้มัดใจไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องราวของแถมอันนั้นมันเป็นเรื่องราวของแถมในแต่ละบุคคลกันไปนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปฟิตอย่างเดียวแล้วอยากจะมัดใจอย่างเดียวมันก็จะเกิดความทุกข์ไงเราก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าบางทีมันเป็นโมเมนต์ที่วิบากซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาไปแล้วทุกคนฟิตแล้วสามีจะอยู่บ้านมันก็ไม่ใช่ณโมเมนต์ของทุกๆครอบครัวนะเพราะว่าบางครอบครัวที่ผู้ชายเขายังกระเจิดกระเจิงเขายังเป็นม้าออกศึกม้าคึกเงี้ยคือเขาต้องไปอ่ะคือเขาต้องไปเนี่ยแล้วคุณผู้หญิงที่อยู่บ้านจะทำยังไงก็จะได้ไม่ต้องกระเจิดกระเจิงวิ่งตามเขานะก็จะไม่ต้องโพสสเตตัสเรียกร้องหาผู้หรือโพสสเตตัสเรียกร้องความทุกข์ไม่ได้โพสสเตตัสเรียกร้องความสนใจหรือระบายความทุกข์ตัวเองเข้ามาในโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างมันก็เป็นพลวัตปัจจัยดึงเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเองอีกเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะโสดไม่โสดสามีจะมีชู้มีกิ๊กหรือสามีจะดีไม่ดีคุณผู้หญิงต้องมีคอร์สบริหารสตรีเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมีคู่แล้วคุณมีสภาวะที่ดีและแข็งแรงคุณก็ใช้ชีวิตคู่แบบแฮปปี้แต่ถ้าตอนนี้คู่ไม่ได้อยู่บ้านคุณก็ยิ่งต้องใช้แล้วยิ่งคนไหนเป็นโสดก็ยิ่งต้องใช้เพราะว่าสามารถสร้างเซ็กแอปเพียลเข้าใจคำว่าเซ็กอะเพียวใช่ไหมพี่น้องแปลเป็นภาษาไทยอยากจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแหละเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามวันนี้ใครโสดยิ่งต้องใช้ใครโสดยิ่งต้องใช้เพราะว่ามันจะทำให้ถ้าภาษาที่เขาเรียกกันเรียกฟีโรโมนมันจะอยู่ในสัตว์ชนิดนึงเนี่ยที่มันจะเขาจะในฟีโรโมนเรื่องจริงมันจะอยู่ในสัตว์นะแต่เรามาพูดกับคนนะก็คือมันจะมีกลิ่นหนึ่งถ้าเขาจะเริ่มสนใจตัวผู้ตัวเมียอะไรกันเนี่ยเขาจะมีการปล่อยกลิ่นออกไปเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันจะมีการเมื่อเจอแล้วเคมีมันตรงกันสังเกตว่าเอ๊ะผู้ชายคนเนี้ยล้อหล่อเอ๊ะทำไมเราไม่ชอบเอ๊ะผู้หญิงคนเนี้ยสวยๆทำไมผู้ชายไม่ชอบคนนี้นะผู้หญิงเดินมา5คนผู้ชายเดินมา5คนแล้วทำไมเราไปโป๊เช๊ไอ้คนที่ไม่ได้หล่อเลยคือกำลังจะบอกว่าหล่อไม่หล่อรวยไม่รวยมันไม่ได้มันหล่อของเรากับหล่ออีกคนมันจะคนละแบบคนที่มองเราสวยกับบางคนที่มองเราไม่สวยมันก็มีเยอะแยะมากมายเพราะงั้นแล้วเคมีที่มันตรงกันพี่น้องเคมีที่มันตรงกันต่างหากที่ว่ามันคือเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันเพราะงั้นแล้วใครที่เป็นสาวโสดหรือใครที่สามีอยู่ไกลๆหรือว่าสามีไปกลับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องสาวๆต้องใช้เพื่อสร้างเสน่ห์เซ็กแอปเพียลให้กับตัวเองเพราะว่าเซ็กแอปเพียลหรือเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมันก็มีผลนะมีผลดึงดูด
ดึงดูดมันก็ทุกเพศที่เข้ามาหาเรายิ่งนั้นเราจะต้องทำมาหากินเราจะต้องรับลูกค้าลูกแขกรับแบบว่าเราต้องทำงานต้องเจอผู้คนมันก็ต้องใช้เซ็กแอปเพียลในการใช้ชีวิตนะเพราะว่าคอร์สบริหารสติจะทำให้คุณมีความสุขจะทำให้คุณสุขภาพดีหลับลึกหลับสบายหลับแป๊บเดียวคุณก็จะดีฟสลีปตื่นมาก็หน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาทำให้การใช้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะกันแล้ววันนี้นะคะเราจะเข้าใจคำว่าผู้หญิงเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้มากขึ้นเราจะทำความเข้าใจในสภาวะนั้นและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโมเมนต์นั้นทำจิตทำใจให้มันโปร่งโล่งสบายผ่อนคลายโฟกัสที่ตนเองทำไงฉันจะมีความสุขทำไงฉันจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เจ้าชู้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่ได้เจ้าที่ไม่ได้เจ้าชู้นะเขาเรียกว่าสเต็ปแห่งการใช้ชีวิตสุดท้ายจะต้องร่วมกันปฏิบัติสุดท้ายจะต้องร่วมกันปฏิบัติวันนี้หลากหลายคนนะที่มีแม้แต่คู่ของแต้มมันก็เหมือนกันนะมันจะต้องเจออยู่แล้วนะการที่ตัวแอมเองก็เจ้าชู้เหมือนกันเนาะต่างคนต่างผิดพลาดกันมาแล้วเนี่ยวันนี้ถามว่าวันนี้เราจะไปลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเพื่ออะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราจะไม่ให้ค่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่ค่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วให้มันรู้ว่าเอ้ยมันเคยผ่านมาแล้วอันนั้นมันเรื่องผิดพลาดเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกนะเพราะงั้นแล้ววันนี้เราต้องอยู่ต่อไปที่มาเล่าเนี่ยเพื่อให้เราเกิดสตินะแล้วก็คิดว่าเอาวันนั้นที่มันทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะงั้นแล้วใครที่ยังอยู่ในโมเมนต์เป็นสภาวะที่ยังเจออารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์ประชดประชันแล้วก็น้อยอกน้อยใจเรียกร้องความสนใจแล้วก็มีปมได้ในตนเองแล้วก็จะต้องเจ้าชู้เพราะว่าเรื่องการเงินการงานความรักเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำโดยประชดประชันหรืออะไรเนี่ยก็ถ้าได้เข้ามาดูไลฟ์แต้มก็เขาเรียกว่าก็ลดละเลิกกันไปเนาะลดละเลิกกันไปสุดท้ายนะสุดท้ายก็คือต้องถ้าจะรักใครก็ต้องรักตัวเองก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่รักตัวเองไม่ได้ดูแลตนเองมันก็พุ่งอยู่ดีอ่ะมันก็พุ่งใส่กันอยู่ดีอ่ะนะมันก็พุ่งมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีเนี่ยแหละคือที่มาที่ไปว่าทำไมผู้หญิงผู้ชายเจ้าชู้นะก็ทุกอย่างก็จบด้วยประการฉะนี้นะก็ฝากถึงสาวๆทุกคนนะคะที่เคยเจอปัญหานะเคยเจอปัญหาสามีไม่กลับบ้านสามีทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะคิดแบบง่ายๆคิดแบบง่ายๆสบายสบายคิดแบบตัดจบเลยในสภาวะตัดจบเลยถ้าใครที่กำลังทุกข์ใจเรื่องสามีอะไรก็แล้วแต่หรือภรรยานอกลีดนอกทางอะไรก็แล้วแต่ตัดจบเลยคือว่าณโมเมนต์ที่เราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปเพราะงั้นแล้วใครทำสิ่งใดทุกคนจะต้องรับกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเรานะตื่นรู้เราเข้าใจและเราไปเจอกันเรื่องของพลังนะตอนกลางคืนเราเป็นตัวแทนของบ้านไงนะถ้าเกิดว่าบ้านไหนเจอสภาวะแบบนี้เราเป็นตัวแทนของบ้านที่เราได้มาเข้าใจกับเรื่องนี้เราก็ต้องพิจารณาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรข้ออะไรแล้วต้องนำกันช่วยเหลือกันมันถ้ามันตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเนาะเพราะว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยนะสามีทำผิดภรรยาทำผิดแล้วสุดท้ายมันก็ไปไหนกันไม่ได้อะมันก็ต้องอยู่เป็นเครือเป็นสายเป็นสายระบบกันอยู่อะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดมันยังอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องตัดอารมณ์ความรู้สึกอันเก่าๆเนาะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็สร้างสรรค์เรื่องราวว่าเอ้ยเราจะอยู่กันต่อเป็นแบบไหนเราจะดูแลกันแบบไหนเราจะช่วยเหลือกันแบบไหนสุดท้ายก็คือไปจบที่ความรู้สึกแต่ผู้หญิงอะมันจะเป็นสภาวะแค้นฝังหุ่นอันนี้แหละที่คือทั้งหญิงและชายแหละคือบางทีผู้หญิงก็ทำแบบเจ็บปวดแล้วหรือผู้ชายเขาก็แค้นฝังหุ่นเหมือนกันเพราะงั้นคอร์สของเราเนี่ยทำไมจะต้องทำงานเชื่อมกับคอร์สพลังกลางคืนคอร์สสตรีกับคอร์สพลังกลางคืนทำไมต้องเชื่อมกันคือใช้คอร์สสตรีแล้วเนี่ยก็ไปเรียนรู้เรื่องของพลังเซตัมก็ทำลิงก์ไว้ให้เนาะก็คือการบริหารรูปนามการเจริญกสิณการเดินจงกรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อเรามีความสุขทางกายภาพแล้วเนี่ยก็ไปเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณก็จะได้เนาะลดละมันอาการแค้นฝังหุ่นอาการที่จะเอาคืนต่างๆเนี่ยแหละมันเป็นสภาวะที่เราจะต้องจัดการ
ที่เราจะต้องจัดการเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องที่เราเกิดมาแล้วโอ้โหชีวิตมันจะหอมหวานไม่มีทะเลาะกันเลยไม่มีทำผิดพลาดกันเลยเนี่ยมันก็หายากนะเจ๊แจมก็ยังไม่เคยเจอคู่ไหนที่เขาจะไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะเพราะเราก็ไม่เคยไปเนาะมันก็ต้องมีอ่ะทะเลาะเบาะแว้งอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ที่สำคัญสุดเมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะมันจะต้องรู้สึกในโมเมนต์ณเวลานี้ของเราเนี่ยเราจะต้องจำรู้สึกนะรู้สึกณเวลานี้ก็คือสภาวะที่มันมีความสุขแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ต้องลืมต้องอย่าไปจำมันนะก็คือว่าไม่ใช่ว่าลืมไม่ลงก็ถ้าเราอยากลืมมันก็ลืมนะจริงๆเพราะว่าตอนนี้ในความเป็นอดีตของแตมเนี่ยถามว่าความเจ็บปวดเล้าลึกมันมีเยอะไหมมีเยอะแยะมากมายถ้าเราจะลื้อฟื้นหาตะเข็บอ่ะมีเยอะมากเลยแต่เราจะไปลื้อทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะงั้นแล้ววันนี้ใครที่เป็นสตรีแล้วเคยมีอะไรที่มันคาราคาซังในอดีตนะไม่ว่าตัวเราทำเกิดขึ้นหรือว่าคู่รักของเราทำก็แล้วแต่นะก็ให้อภัยกันเนาะให้อภัยกันแล้วก็จับมือกันนะไปในทิศทางที่ดีนะไปในทิศทางที่ดีงามไปเรื่อยๆของเรานะวันนี้คอร์สบริหารสตรีนะคะออกมาเล่าเรื่องทำให้ผู้หญิงมีความสุขและทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำแบบต้องใช้คำว่าสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทั้งหมดทั้งมวลเนาะพระสยามเทวาธิราชน้อมถึงทุกท่านทุกพระองค์นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทั้ง3แดนโลกธาตุเลยนะมนุษย์ด้วยนะฮะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยสิ่งที่แตมออกมาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่จะทำให้ผู้หญิงมีความสุขแล้วก็มีประโยชน์อย่างนั้นจริงๆนะคืออย่างที่แตมออกมารีวิว MM ออกมารีวิวครูแว่นออกมารีวิวเนี่ยเรารีวิวจากตัวเราเองนะสิ่งทุกอย่างที่ออกมาเล่าเนี่ยมันออกมาจากตัวเราเองพอเข้าคอร์สนี้แล้วมีความสุขมันก็เรื่องจริงๆไม่ได้เรื่องโกหกพอใช้แล้วมันฟิตมันก็ฟิตจริงๆพอใช้แล้วมดลูกที่มันต่ำมันก็ยกขึ้นจริงๆนะอาการกลิ่นเหม็นมันก็กลิ่นมันก็หายอาการตกขาวตกค้างเอ๊ะมันก็ไหลออกมาหมดอาการเป็นลมออกช่องคลอดมันก็หายไประบบขับถ่ายระบบปัสสาวะนะน้องสาวไม่สวยก้นย้อยโคนขาใหญ่ที่พูดมานี่12ข้อแล้วเนี่ยแล้วก็ท้องบวมนะท้องบวมกระแสประสาทความรู้สึกเยอะพี่น้องเยอะมากเพราะงั้นใครที่มีโอกาสเข้ามาแล้วพี่น้องฟังเฮตามฟัง MM ฟังครูแม่วันแล้วลองลีดผลดีที่เราจะได้แล้วนึกถึงว่ามูลค่าที่ฉันจะเข้าคอร์สเนี่ยมันคุ้มค่ามั้ยกับการที่เราจะจ่าย1ครั้งเนี่ยแล้วชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงและทุกอย่างรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผู้หญิงสูงวัยบางคนจะมีปัญหาข้างในอ่ะน้ำเฉอะแฉะน้ำเต็มไปหมดเลยแต่ปากช่องคลอดแห้งจะภาวะอารมณ์เหือดแห้งหายไปอีตอนที่จะเข้าไปเนี่ยโอ้โหเข้ายากมากกล้ามเนื้อมันตึงมันอันนี้คือพูดจากตัวเองด้วยนะไอ้ตรงปากเนี่ยมันตึงด้วยการที่มันไม่ดูดเด้งมันไม่มีแรงมันตึงแล้วก็มันแห้งแต่พอเข้าไปแล้วเริ่มกิจกรรมแล้วโอ้โหข้างในน้ำที่มันตกค้างไหลออกมาเต็มเลยแล้วกล้ามเนื้อก็ไม่เหนียวแน่นหนึบผสมกับน้ำตกค้างตกเติมๆเก่าๆกลายเป็นหลวมมีลมแล้วก็มีน้ำส่วนเกินเยอะระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์พยายามจะหดพยายามที่จะออกาซัมพยายามที่จะจบเราก็ไม่จบอารมณ์ก็ค้างเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแก้ไขได้ทั้งหมดทั้งมวลแก้ไขด้วยบริหารสตรีโดยเฉพาะนะเพราะงั้นแล้วใครเข้ามาแล้วเข้ามาเลยนี่ยังไม่ได้พูดถึงผิวพรรณนะเมื่อกี้จะพูดไปนี่95ข้อแล้วนะผิวพรรณอีกนะทรวงอกอีกนะเนี่ยได้มาร่วมๆคือถ้าหาประโยชน์จากเรื่องนี้นะมากกว่า20ข้อแน่นอนมากกว่า20ข้อแน่นอนและข้อหลักๆเลยคุณจะได้ค่าส่วนต่างในการเป็นตัวแทนลงทุนครั้งนี้คุณไม่ต้องแพ็คของเองคุณไม่ต้องส่งของเองคุณใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกตามสภาวะของคุณยังไงนะแล้วก็อีกอันนึงนะอันนี้ขอแชร์ไว้เลยว่า1ข้อคนที่มีบุตรยากเนาะที่เห็นว่ามาถามในไลฟ์แล้วก็คุยกับครูแม่วันเนี่ยหรือว่าครูแม่วันทักไปเนี่ยกำลังจะบอกว่าคนที่มีบุตรยากมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเยอะแยะนะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าสามีของคุณไม่ได้เป็นหมันคุณก็ดูแลทำให้มดลูกของคุณแข็งแรงทำให้ช่องคลอดของคุณพร้อมที่จะออกศึก
คือคนที่ไม่ติดลูกคุณก็แค่รู้ว่าคุณต้องเมคเลิฟให้มันเยอะๆบ่อยๆณเวลาที่มันจะต้องเมคเลิฟมันก็ติดไงเออเพราะก็ดูสุขภาพของผู้ชายด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาปล่อยให้มันเกิดความเป็นติดกันก็ไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องอาจจะต้องรู้เซิร์ช Google ดูว่าไข่ตกวันไหนควรจะปาจิงโกวันไหนรอบเดือนมาวันไหนเช็คคู่รักเราแต่ถ้าคู่รักของเรานี่พร้อมออกศึกตลอดเนี่ยคุณก็แค่ดูแลตนเองให้ช่องคลอดสะอาดสะอาดมดลูกเข้าที่แล้วก็ฟิตกระชับนะหน้าอกก็คืออวบอิ่มตามแต่ละ30 32 31 35แล้วแต่ไซส์ของใครของมันไม่ต้องมาเกี่ยวกับไซส์มันหมายถึงว่าความฟูความเด้งของแต่ละบุคคลก็ดูแลกันไปแล้วก็ตรงนั้นก็สภาวะดีงามขึ้นมาอีกเพราะงั้นแล้วแค่นี้พี่น้องแค่นี้มันก็สามพี่จะติดลูกกี่ลูกอะทีเนี้ยต้องการจะลูกกี่ลูกใครที่ไม่ติดลูกอะก็พูดแค่นี้มันก็หรือเราไม่ต้องใช้วิชาการมาพูดกันนะเพราะว่าพี่สาวแตมเนาะเขาอยู่สมุทรปราการครั้งนี้เขาต้องทำกิฟต์นะทำกิฟต์เนี่ยเขาเสียเงินน่าจะแสนกว่าหลายแสนกว่าหลายรอบกว่าเขาจะติดนะแล้วก็เขาไม่ได้คืนเงินนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเขาคือเขามีลูกสาวแล้ว3คนแต่เขาเป็นเชื้อสายคนจีนเขาอยากได้ลูกผู้ชายแต่ไปทำกิฟต์ได้ทั้งหญิงและชายแถมมา2คนนะทั้งหญิงด้วยผู้ชายด้วยก็เลยเป็นว่าเป็นลูกชายคนเล็กคนเดียวเขาเสียเงินทำกิฟต์ไม่ได้ทีเดียวติดนะแล้วเสียเงินไปเลยเพราะว่าทำไงอ่ะมันเข้าขบวนการแล้วอ่ะเวลาทำกิฟต์เนี่ยมันเข้าขบวนการไปแล้วนะพี่น้องมันเข้าขบวนการไปแล้วอ่ะแล้วเราจะไม่ติดแล้วไงคืนเงินไหมไม่ได้มันเข้าขบวนการไปแล้วเราไปเรียกร้องเงินกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราให้เงินหมอไปแล้วอ่ะเขาเกิดขบวนการห้องแลบตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นมันเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วติดไม่ติดเขาไม่ได้มารับผิดชอบกับเราเพราะงั้นแล้วพี่สาวเนี่ยน่าจะ 2-3 ครั้งนะพี่สาวเนี่ยเพราะว่าเขาก็อายุมากนะช่วงที่เขาอยากจะมีลูกคือเขามีแล้ว3คนอะแต่ความไม่พอของเขาไงตอนนี้ก็มี5คนกลายเป็นว่าผู้หญิง4คนแล้วก็ผู้ชาย1คนเท่านั้นแต่เขาก็คืออยากได้ลูกผู้ชายก็ทำนะก็เพียรทำก็น่าจะหลายครั้งนะน่าจะเกิน1ครั้งหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งเกินแน่นอนไม่ได้ทีเดียวติดนะไม่ได้ทีเดียวติดนะเพราะงั้นแล้วใครที่มีบุตรยากแล้วพิจารณาฟังจากที่แตมเล่าเอ็มเอ็มเล่าครูแม่วันเล่าลองพิจารณาตามใช่ก็มดลูกฉันต่ำเวลามีเพศสัมพันธ์ฉันก็เจ็บนะแล้วก็เจ็บหน่วงท้องน้อยช่องคอฉันก็มีกลิ่นตกขาวตกค้างสภาวะที่มดลูกเราป่วยมดลูกเราไม่ปกติเราก็แค่ไปดูแลให้เขาปกติแค่นั้นเองเราก็ดูแลให้เขาปกติแล้วก็ปาจิงโกะตามอัธยาศัยเลยเอาเต็มที่เนี่ยพี่น้องเวลาที่เนี่ยจึงบอกไงว่าไม่ว่าจะมีคู่ไม่มีคู่นะสามีจะมีชู้หรือเราจะเคยมีชู้หรือใครจะผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่คุณมีคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยคุณมีความสุขแล้วกันคุณมีคอร์สนี้ไปแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะเข้าใจสามีคุณทำไมเขาถึงอยากได้เขาถึงอยากได้ไปหาความสุขนอกบ้านหรือเพิ่มเติมขึ้นมาก็มันอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ออกาซัมอารมณ์ที่มันพีคอารมณ์ที่มันสุดอ่ะมันเหมือนขึ้นสวรรค์ณเวลานั้นอ่ะที่บอกว่าถ้าคนไหนมีสติให้โปรแกรมบวกอ่ะใครมีสติฝึกมีสติเหมือนครูแม่วันบอกว่าเวลาขับถ่ายเวลาอื้อให้มีสติและโปรแกรมบวกเหมือนกันวันนี้ไม่ว่าจะตอนเราอื้อหรือตอนที่เรากำลังจะถึงจุดสุดยอดหรือออกาซัมเนี่ยหรือหลากหลายเรื่องราวของเราเหมือนเราจะตกใจอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ในสภาวะที่เราจะขาดสติอ่ะแต่เรามีสติแล้วเราโปรแกรมบวกเหมือนตุ๊กแกที่บ้านสมมุติเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆเนาะเพราะว่าร้องบ่อยจนแบบว่ามีสตินับแล้วเนี่ยพอตุ๊กแกร้องมีนับแล้วก็โปรแกรมบวกอะไรประมาณเนี้ยคืออะไรก็แล้วแต่ฝึกไงฝึกการโปรแกรมบวกฝึกการเจริญสติไปในตัวด้วยทุกเรื่องทุกราวมันคือการไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์มันไหลไปตามเวลาที่อารมณ์มันออกาซัมอารมณ์สุดท้ายทุกคนมันจะขีดข่วนมันจะร้องวีดไว้ใช่ไหมแต่เรามีสติอะมีสตินะโปรแกรมบวกนะเปลี่ยนพลังงานทางเพศเป็นพลังงานชีวิตนะเปลี่ยนพลังงานทางเพศเป็นพลังงานชีวิตเปลี่ยนพลังงานทางเวทเพศเป็นพลังงานชีวิตแต่ยังไม่ได้โปรแกรมร่ำรวยตอนนั้นนะคือเอาแค่พลังงานเพศมาทำให้พลังงานชีวิตเฟื่องฟูพลังงานชีวิตเฟื่องฟูเสน่ห์ออร่าอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ตามมาเองนะมันคือเรื่องราวเพราะงั้นแล้ว
มันจะเป็นเรื่องราวนะมันจะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาเล่ามาบอกกันเพราะงั้นพี่น้องทุกคนต้องโยนิโสเวลาพี่น้องเข้ามาฟังพี่น้องจงโยนิโสชะตําก็แชร์ในส่วนของไอ้แตมครูแม่วันก็แชร์ในส่วนที่เป็นประสบการณ์เอ็มก็แชร์ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเพราะงั้นแล้วบางทีเรามาแชร์ประสบการณ์มันไม่ใช่สิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนไงเข้าใจไหมสิ่งที่แตมมาแชร์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคู่หรือทุกๆคนเหมือนกับครูแม่วันก็มาแชร์ครูแม่วันก็จะแชร์ในประสบการณ์ของตนเองเพราะงั้นใครที่มีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้แล้วคุณเข้าคอร์สแล้วคุณได้แบบนี้ชะตําก็ถือว่าคุ้มค่าชะตําก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะงั้นเวลาชะตําออกมาไลฟ์หรือเอ็มหรือครูแม่วันออกมาไลฟ์เนี่ยคือต้องฟังด้วยความโยนิโสนะฟังด้วยความโยนิโสว่าเฮ้ยนี่มันคือประสบการณ์ตรงจากชะตํานี่มันคือประสบการณ์ตรงจากครูแม่วันนี่คือประสบการณ์ที่ตรงจาก MM เค้าจะเจอประสบการณ์ของเค้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาประสบการณ์คุณไม่ได้ตรงกับเอ็มประสบการณ์คุณไม่ได้ตรงกับครูแม่วันไม่ได้ตรงกับครูแม่วันแต่มาตรงกับยาตามไม่ได้ตรงกับยาตามแต่ไปตรงกับเอ็มอย่างนี้ก็ได้นะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหาทุกอย่างมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ทุกๆปัญหาที่เล่ามาจบที่มดลูกเข้าอู่ถูกต้องไหมครูแม่วันเอ็มนะครูนิสาคุณน้อยทุกคนที่เข้ามาวันนี้ปัญหาสตรีไม่ว่าจะรอบเดือนปัสสาวะนะนอนไม่หลับหลับไม่ลึกปัสสาวะเล็ดปัสสาวะไหลไอจามมีปัสสาวะยามวิกาลทุกๆปัญหาจบด้วยมดลูกเข้าอู่วันนี้เราคืออู่ซ่อมรถ เราไม่ได้เปิดอู่ซ่อมรถนะเอามดลูกเข้าอู่นะคือเราเปิดสถานีออนไลน์เอามดลูกเข้าอู่ให้ วันนี้ไม่รู้ว่าใครมีอาชีพอะไรล่ะวันนี้เรามีอาชีพเอามดลูกเข้าอู่ให้แล้วกันเช็คช่วงล่างให้หมดเลยสีสันสดใส G-Spot Crystalis ที่พูดมาเนี่ย30ข้อแล้วนะพี่น้องที่แตมพูดมาทั้งหมดนี่30ข้อแล้วนะคอร์สเราประมาณ15,000 30ข้อนี่ตกข้อละ500บาทพี่น้องหาได้ที่ไหนอันนี้ยังพูดไม่จบนะคุณสมบัตินี่พูดยังไม่จบนะพูดได้อีกเรื่อยๆพูดจนถึง113 EP เนี่ยวันนี้เพิ่งจะ EP แค่14อยู่เลย EP 14อยู่เลยประโยชน์ของเขาเนี่ยยาวไปถึง113 EP นะพี่น้องค่ะเพราะงั้นเริ่มใช้พร้อมๆกันนะจะได้มาเมามอยซอย77ด้วยกันนะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะฝากไว้เท่านี้โอเคไปแยกย้ายนะผู้บันบอกทำกิฟต์ไม่ได้จ่ายครั้งเดียวค่ะมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องอ่ะโอเคใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพี่สาวนี่ตอนที่เขาก็รวยนะหมายถึงว่าฐานะเขาก็ไม่ลำบากอะไรนะก็ขับรถเบนซ์กันอะแต่เขาก็เขาก็เขาก็เหนื่อยในการที่จ่ายเงินนะจะมีลูกครั้งหนึ่งโอ้โหฉันจะต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็ว่าเขาตอนนั้นยังไม่มีแต่ว่ายังไม่มีคอร์สนี้ไงเขาก็ประมาณร่วม20โอ้นานอะก็น่าจะก่อนที่จะทำคอร์สเนี้ยนะแต่ถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่ได้ใช้กันหรอกเอาไปแนะนำเขาก็ไม่เอาแน่นอนนะเขาทุกคนก็จะไปเชื่อทางการแพทย์หมดไงของเราบอกมาขมิบก็หลายๆคนก็ถ้าเป็นออฟไลน์เต็มก็ไม่ได้แนะนำใครนะเพราะว่าขี้เกียจตอบคำถามมันเยอะแต่ถ้าในเนี้ยเขามาด้วยจริตของเขาที่แบบว่าเขาฟังแล้วมันใช่เพราะว่าจะจำจะมานั่งโกหกทำไมก็คุณสอนแล้วคุณขมิบได้เป็นพันๆครั้งอ่ะคุณไม่ฟิตได้ไงอ่ะแค่คุณขมิบเองคุณขมิบได้วันละถ้าคุณขมิบได้วันละ500ครั้งต่อเนื่อง7วันคุณยังรู้สึกดีเลยแต่มันขมิบไม่ได้มันจะรู้สึกมีปัสสาวะเล็ดอ่ะถ้าคนไหนมีมดลูกต่ำอ่ะพอขมิบแล้วปัสสาวะจะเล็ดพอขมิบแล้วมันจะรู้สึกมันไม่ใช่ไงมันไม่สุกอ่ะมันไม่มีความสุขในการขมิบอ่ะแต่คอร์สของเราจะทำให้คุณขมิบแล้วมีความสุขโอเคไหมพี่น้องโอเคอยู่นะคุณกานิกาสวัสดีค่ะคุณกานิกาสีปากสวยมากเลิศจ้ะสีปากดูดซับนะสีแดงดูดซับนะเกี่ยวนะน่าจะเกี่ยวนะนี่ดูดอยู่ตรงนี้นะสีแดงดูดซับเอ็มนะคอร์สบริหารสติเชื่อมแชร์กาญจนบุรีนะทักทายที่จ้าได้นะครูไม่วันเอ็มนะกาญจนบุรีทั่วไทยเอาทั่วไทยตอนนี้ทั่วโลกคือบางทีบางประเทศไปไม่ได้ไงฮะเขายังไม่เปิดนะคุณบันบอกใช่ค่ะคุณสมบัติเยอะมากใช่หมุยบอกคงจะไม่มีนะคะได้ประโยชน์เยอะขนาดนี้ใช่คุณบันบอกจริงค่ะคำถามเยอะใช่ไม่ต้องไปโฟกัสขายใครที่เป็นคำถามเยอะๆถึงแม้ว่าในออนไลน์ก็เถอะ
จริงๆนะจะทำขายของก็จะไม่จะว่าหยิ่งก็ได้นะจะว่าไม่ง้อลูกค้าก็ได้นะคือบางคนนะก็เราบอกแล้วไงว่ามันสอดเข้าไปแล้วมันขมิบคุณก็ลองขมิบดูสิถ้าเกิดคุณขมิบได้วันละ500ครั้งคุณก็ฟิตแต่คุณทำได้หรือเปล่าล่ะคุณเกิดมาคุณมีจิ๋มเป็นของตนเองเนี่ยคุณมีจิ๋มเป็นของตนเองเนี่ยคุณเคยขมิบแล้วหรือยังวันละ500ครั้งถ้าคุณทำได้คุณก็ไม่ต้องมาใช้เครื่องเราแต่คุณต้องขมิบย้อนไปย้อนหลังด้วยนะหมายความว่าวันนี้คุณอายุ40คุณอยากจะฟิตเนี่ยไอ้ที่20ถึง40น่ะ20ปีคุณต้องขมิบย้อนให้ด้วยนะทำได้ไหมแต่คอร์สของเรามันขมิบย้อนได้ด้วยไงวันนี้เราใช้3วัน7วันเขาขมิบย้อนหลังให้เราด้วยอันนี้พี่น้องเข้าใจคําว่าขมิบย้อนหลังไหมคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณน้อยแต่ดำได้เรียกชื่อแล้วยังได้เรียกชื่อขานชื่อยังคุณน้อยปัตตานีนะขอบคุณกับคุณนะเข้ามานะใครที่อายุมากกว่าใครอายุ30คุณก็ต้องขมิบย้อนไปจนถึงอายุ20นะใครอายุ40คุณก็ต้องขมิบย้อนไปจนถึง20นะเพราะสภาวะที่มันมีปัญหาเอาเวลาเริ่มต้นก็ประมาณ20แต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นหมายถึงว่ามันย้อนลึกไปมากกว่านั้นสำหรับจะจำนี่มันก็ย้อนลึกไปอีกจะจำคือมดลูกต่ำตั้งแต่จำหาบน้ำน่ะหาบน้ำลดน้ำต้นไม้สมัยเป็นเด็กๆจะทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆคือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยชะดำต้องทำงานชะดำต้องอยู่บ้านย่าบ้านตาบ้านย่าบ้านปู่อยู่บ้านปู่บ้านย่าต้องอยู่กับเด็กเป็นลูกหลานของย่าของปู่หลายคนก็อยากจะเป็นลูกคือเราจะเจียมเนื้อเจียมตัวก็คือว่าต้องช่วยเหลืองานเขาทุกอย่างชะดำจะเป็นหลานคนเดียวในบ้านที่ขยันมากขยันจริงๆไม่ต้องใช้ฉันรู้งานฉันจะทำทุกอย่างทุกสิ่งจนทุกคนมันจนได้คำชมตลอดอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยฉันจะได้หน้าได้อะไรนะมีหน้าที่ว่าต้องทำเพราะว่าลูกหลานคนอื่นมันไม่เอาอ่าวไงเข้าใจไหมไอ้แล้วก็คนแล้วผู้ปกครองที่เป็นอาเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องแบบจ้ำจี้จ้ำชัยจะใช้อะไรเนี่ยหูยมันยากกันมากเลยแต่เรานี่ไม่ต้องใช้มีอะไรนี่เสนอหน้าทำแล้วก็ทำแบบทำน่ะคือทำช่วยย่ามีอะไรปู่มียายอามีอะไรนี่คือทำช่วยงานมาตลอดมันก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่ขยันเกินพอขยันเกินมดลูกเลยต่ำมดลูกต่ำเพราะงั้นเวลาเริ่มมีรอบเดือนมีประจำเดือนจะเริ่มปวดหน่วงท้อน้อยตั้งแต่เป็นสาวละตั้งแต่ม.1จะเป็นรอบเดือนม.1ตั้งแต่ม.1นี่หูปวดหน่วงท้องน้อยแล้วก็มันไม่สบายอ่ะมดลูกไม่สบายมาตั้งแต่ม.1ละมันก็สะสมพอเริ่มเป็นสาวมีเพศสัมพันธ์มันก็เลยทำให้เรามีปัญหาเรื่องของตรงเนี้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะงั้นแล้ววันเนี้ยสิ่งที่เราออกมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะก็ขอบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบารมีของทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับชะตามเป็นกำลังใจให้กับเอ็มแล้วก็ครูแม่วันนะแล้วก็ทีมงานพลังหญิงออนไลน์พลังหญิงพันล้านที่จะเข้ามาร่วมกันทุกคนที่ได้ใช้นะเจอสภาวะที่ดีงามแล้วก็ดูดดึงเรื่องราวดีๆเข้ามาหาตนเองแล้วก็ครอบครัวสำเร็จสมหวังดังใจนะดังปรารถนาทุกๆประการด้วยเชิญเจ้าค่ะโอเคไปแล้วไปนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณสำหรับการเข้ามาเม้นขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณสำหรับการเข้ามาเชื่อมพลังงานมงคลพลังกุศลคือสิ่งที่เรามาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องคือการที่เรามาแชร์น่ะแล้วเราไม่ได้มาทำร้ายทำลายใครเนาะเพราะสิ่งที่เรามาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบุญนะเรื่องบุญนะคะเรื่องคอสตีเนี่ยเพราะงั้นแล้วฟังแล้วก็โยนิโสเนาะอันไหนที่ตรงกับเราใช่ก็ใช่ไม่ตรงก็ผ่านไปนะประโยชน์ดีงามนะฮะ MM นะตอนขมิบมันรู้สึกว่าหายใจทั่วท้องใช่หายใจไม่ทุดใช่มันมีเทคนิคการขมิบแบบเยอะแยะมากมายนะแต่มันยุ่งไงมันยุ่งอันนี้ไม่ต้องคิดมากเขาคำนวณมาแล้วว่า1นาทีต้องปล่อยไปเท่าไหร่คือที่ว่าทำไมมาสเตอร์จะต้องปล่อยขึ้นออกไปแบบเป็นพันๆรอบเพราะอะไรรู้ไหมในแต่ละ1นาทีอ่ะก็มันต้องขมิบย้อนหลังไงทุกคนอันนี้เข้าใจแล้วยังทำไมจะต้องแบบเบิ้ลเยอะๆอ่ะก็ที่ผ่านมาใช่ไหมตอนจะตามใช้ก็ประมาณ30ต้นๆสามสิบเข้า40ต้นๆอย่างเงี้ยที่เริ่มใช้อ่ะเพราะงั้นแล้วไอ้ที่ผ่านมาล่ะไป30ล่ะไป20จาก20ไปตอนม.1อ่ะ10กว่าล่ะใช่ไหมเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยที่เราไม่ได้ขมิบอ่ะมันคือการปล่อย RF ไปทำให้กล้ามเนื้อมันดูแลย้อนหลังไปแล้วมันก็เป็นพอมันดีแล้วมันก็เป็นการดูแลปัจจุบันน่ะดูแลปัจจุบันให้ดีเพราะงั้นไอ้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอนาคตมันก็ไม่มีละอันนี้มันเป็นการเหมือนขมิบย้อนหลังขมิบปัจจุบัน
แล้วก็ขมิบอนาคตได้เลยนะได้เลยนะคุณกานิกาบอกขมิบได้10ครั้งอยู่แล้วใช่ใช่อันนี้ไม่เหนื่อยอันนี้ไม่เหนื่อยนะคุณกานิกาคุณนิสาอันนี้ใช้แล้วมีความสุขอะใช้แล้วมีความสุขสนุกเพลิดเพลินผุดสนุกเพลิดเพลินจำเริญใจนะมีความสุขนะโอเคใช่ค่ะขมิบได้ไม่เกิน50ครั้งโอเคโอเคคุณกานิกาบอกสาวๆกลับมาดูแลตัวเองกันนะคะมันสำคัญกับชีวิตของเรานะมากจริงๆสุขภาพดีก่อนแล้วทุกอย่างจะตามมาเองใช่สุขภาพใจมันก็ต้องมาจากสุขภาพกายโง่เฮงภายในกายแล้วมันก็จะเสริมไปที่โง่เฮงภายในใจแล้วมันก็ทำให้จิตของเราทรงพลังเนี่ยมันทำงานเชื่อมต่อกันทั้งนั้นเลยนะจากคุณกานิกาโอเคคุณแม่บานขอบคุณกับคุณเนี่ยเอ็มบอกเข้าใจโอเคยิ่งงามไปแล้วนะขอบคุณโซเชียลมีเดียเนาะขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะขอบคุณพลังงานมงคลพลังกุศลนะที่ซัพพอร์ตนะเราทุกๆคนที่เข้ามาเนาะแสตมป์ด้วยแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเปิดช่องทางนะดึงดูดเรื่องราวดีๆนะโชคลาภร่ำรวยมาให้เราขอบคุณท่านท้าวเวสสุวรรณขอบคุณกุมารอินหินล้านปีนะหินล้านเท่าแล้วก็ขอบคุณท่านมาสเตอร์ขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานะมั่งคั่งร่ำรวยนะนะจิ้งจกร้องทักเลยนะมั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณค่ะไปคุณกานิกาขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะไปแยกย้ายนะบูทูธหลุดทุกอย่างดีงามบอกกันแบบเบอร์รักเธอเป็นเมียวบอกกันแบบเบอร์ฉันรักเธอเป็นเมียวอีกหนึ่งตัวช่วยของเจมส์นะครับพี่เจมส์เลือกใช้ในตอนกลางคืนหมือบอกขอบคุณที่เชิญมาค่ะขอบคุณยินดีค่ะยินดีค่ะอะไรเกิดขึ้นนะคะร่ำรวยเสมอนะเยอรมันหนาวไหมกี่องศาเชื่อมอะไรนะเชื่อมความเย็นจากเยอรมันมาเออยังไม่ได้หาลิงก์เอ็มเห็นได้ลิงก์ของคุณเจฟฟี่ไหมน้องเขยแม่พิมอ่ะได้เธอได้ลิงก์ไหมถ้าเธอมีลิงก์เธอส่งให้พี่ในห้องแอดมินหน่อยนะคือเมื่อคืนบอกเขาว่าจะเปิดเพลงเขาในไลฟ์แล้วพี่จำยังหาลิงก์เขาไม่เจอย้อนไปดูไลฟ์เมื่อคืนแหละแต่มันยังหาไม่เจอเพราะว่าถ้าไลฟ์สดๆพี่จำกดเข้าไปไม่ได้นะถ้าเจอนะส่งให้หน่อยลิงก์ช่อง YouTube ของคุณเจฟฟี่กันสามีคุณเสาวคนน้องสาวแม่พิมพ์จำชื่อได้หมดเลยคุณกานิกาบอกว่าหนาวมากตอนนี้เลิศเชื่อมาประเทศไทยเคยเห็นเพจเที่ยวเขาใหญ่เขาบอกว่าเขาใหญ่จะหนาวมากนะแล้วก็จะได้ก็เหมือนแผ่รัศมีอ่ะจากเชือกเขาหิมาลัยแล้วก็เชือกเขาเอเวอเรสต์ฉันก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ด้วยใช่ไหม มันเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมเอ๊บอกได้ค่ะโอเคแต่เธอมีแล้วยังเขาเลยบอกว่าส่งผลทำให้โคราชหนาวทำให้เขาใหญ่หนาวเออดำก็เลยก็ได้หมดแหละนะก็ได้หมดแหละจอดำนี่จอดำจอตัวเองยังดำเลยจอตัวเองยังดำเลยเนี่ยเออ